สวัสดีครับเราก็กลับมาเล่นดิโอทาวอีกครั้งนะครับก่อนนี้ผมได้ขยายเมืองไปทางไหนอะเป็นเมืองเฟสสองนะทางนี้เดี๋ยววันนี้คีย์หลักๆของเราก็คือต้องการจะเพิ่มประชากรนะครับนี่ชื่ออะไรเนี่ยวอเตอร์พัมป์อยู่ในเขตพวกมลภาวะนะครับตัวนี้เองตัวนี้นะยังไงดีเดี๋ยวก่อนแก้ไขก่อนตัวนี้ให้มันอยู่โซนไหนดีโซนนี้เลยแล้วกันมันมีมลภาวะขนาดไหนวะตั้งไกลๆเลยแล้วกันนะแต่ตรงนี้ก็จะขาดน้ำโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาวางท่อใหม่ไม่ใช่มาได้เล่นมาพักหนึ่งนี้ลืมกันนะหลักๆก็คือท่อนี้ต่อมาโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูรู้สึกว่าอ้าวเมืองขยายแล้วนะครับมีอะไรเนี่ยรักบี้ฟิลที่โฮอือฮึมารีน่าอือฮึวอเตอร์พัมป์มินไฟสเตชันฮอสพิทอลไบแบ็กเซ็นเตอร์ไว้รียูสนะนี้ดีอันนี้ดีวอเตอร์แมชชีนคอนโทรลเวเทอร์ได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรเวเทอร์คอนโทรลเดี๋ยวเทรนนี่เดี๋ยวผมจะสร้างระหว่างเมืองนี้เป็นแบบทางไประหว่างเมืองดีกว่านะนี่คือจะเชื่อว่าอันนี้มันใหญ่แค่ไหนอ่ะผมสร้างแถวนี้ได้ไหมโอเคมาแล้วมันเป็นยังไงเหมือนมีรถไฟอยู่ในนี้เราต้องต่อรางออกไปใช่ไหมแล้วก็โซนนี้แล้วกันมาแล้วก็น่าต้องทำทางด้วยฮะทำทางจากตรงนี้มาตรงนี้น่าจะประมาณแถวโซนนี้โอเคแล้วก็ทำตรงนี้เข้ามาตรงนี้ใช่ไหมนี่ก็สองเลนไปเราต่อถูกใช่ไหมเนี่ยวิ่งออกมาบ้างเปล่าวะรู้สึกว่าอันนี้มันจะไม่ต่อเข้าไปนะเข้าไปนี่ออกมาละโอเควิ่งต่อกันละสองทางอันนี้มันของพวกอุตสาหกรรมหรือเปล่าเอ่ย
ช้สำหรับอุตสาหกรรมหรือเปล่าหรือว่าประชากรทั่วไปก็ใช้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะหรือไม่รู้เลยอ่ะแต่มันบอกว่า for industrial อ่ะสินค้าStation. เดี๋ยวเราสร้าง Big Station ไปด้วยเลยแล้วกันเนาะโซนนี้เราเป็นแบบระหว่างเมืองอะอะไรเนี่ยขยะเหรอบอกว่าต้องกำจัดขยะก่อนนะก่อนที่จะมีบางคนสังเกตเห็นมันบิ๊กสเตชันแล้วก็เราสร้างสเตชันไว้ตรงนี้แล้วกันไว้แถวนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ต่อรางให้รางนี้ด้วยโอเคถูกต้องไหมเฮ้ยเหมือนมันวิ่งวิ่งไปวิ่งกลับยังไงชอบกดมันวิ่งถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเออเนี่ยวิ่งถูกนะอันนี้คือสายของพวกอุตสาหกรรมอันนี้อ่าเนี่ยมันทำไมมันวิ่งไปวิ่งกลับอะงงเลยไอ้ดูก่อนนะนี่ไปโอเคผมว่าจะต้องทำรางแยกดีกว่าไหมรีมูฟก่อนรีมูฟตรงนี้รีมูฟตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราทำรางแยกตรงนี้ก็สลับรางกันเองหรือเปล่าวะรุ่นมีอะไรอันนี้คืออะไรโลบโอ้ยอือเลยอะไรยักหนาเนี่ยโอ้อะไรยักหนาเนี่ยลองสักอันไหมอันนี้อะไรเนี่ยฟอร์มทราฟิกไลท์โอเคอันนี้อันนี้หน้าติดแถวนี้โอเคทราฟิกไลท์อ๋อแต่นี้เราไม่ได้ออกจากรางอันนึงนะอันนี้ก็รางเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวเราต่อรางนี้มาให้ด้วยแล้วกันอ๋อมีโลบด้วยนี่แต่ไม่เป็นไรอะไม่ต้องถามเอาแบบธรรมดาพอเดี๋ยวเราต่อมาตรงนี้อันนึงแล้วก็เข้าตรงนี้เลยได้ป่าววะอันนี้มันอ๋อรางตรงนี้มันติดเลยดิใช่ไหมมันไม่ไปเดี๋ยววิ่งมาโอเคนะเอาเฮ้ยอ๋อมันเข้าบ่วะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้าใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นทางตันเดี๋ยวเราเคลียร์ทิ้งก่อนนะ
รีมูฟสิเสียงอย่างดังมันจะดังไว้ไหนโอเคตรงนี้ไม่ใช้โอเคนะดูรถไฟวิ่งก็เพลินๆดีนะหวังว่าผมจะต่อเอ๊ะเอาเส้นนี้มันไม่ยอมเข้านะเดี๋ยวรีมูฟตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็ต่อรางให้มันเข้าไปหน่อยสิเออเข้าไปหน่อยหวังว่านี่จะวิ่งเข้าแล้วนะมันไม่มีอะไรขึ้นมาเป็นแบบสเตตัสที่ชัดเจนเลยนะของรางว่ามันช่วยอะไรเราบ้างอะนะอันนี้84 education ภาษีก็เรื่องศาสนาโอเคEducation เหรอโซนไหนอ่ะบอกได้ไหมอันนี้เหรอสีเหลืองเหรอไม่พออัพเกรดนี่ก่อนแล้วกันกดล็อกEducation ทำไมไม่พออ่ะชั้น218,000อ๋อรู้สึกว่าเราจะสร้างไอ้ขั้นต่อไปยังไม่ได้มั้งไม่ใช่นะนี่ไงยังเหลืออีกหลายอันเลยที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกมันนะมันเลยยังได้รับการศึกษาแบบไม่พอเพียงนะครับเดี๋ยวค่อยรอปลดล็อกก่อนเดี๋ยวเราค่อยสร้างต่อนะการศึกษาอันนี้ผมจะขยายเมืองมาอีกหน่อยแล้วกันแต่ว่าจะขยายเมืองเนี่ยมันต้องคิดถึงแบบตัวที่ต้องวางเป็นสาธารณูปโภคด้วยตรงกลางอ่ะมีสร้างรางรถไฟละรู้สึกว่ามันจะมีรถไฟที่เรายังไม่ไปดูนะเป็นตัวไหนอ่ะน่าจะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้นะซึ่งผมก็คงไม่ค่อยเข้าไปดูอะไรมากมายนะครับเออใช่ละลืมไปมันมีอัปเกรดมาใหม่อันนี้ว่ะเซอร์วิสซัพพลายหรือเซอร์วิสว่ะตัวนี้ใช่ไหมที่นี่ไงบายแบ็กวางไว้ตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ก่อนนะมันช่วยอะไรบ้างอะตัวเนี้ยไหนเอาเต็มแล้วโอ้โหที่ทิ้งขยะเดี๋ยวไอ้นี่ไม่รู้ว่าจะมาช่วยเราใช่ไหมทำไมต้องเผาล่ะใช้รีไซเคิลไงนะก่อนงั้นผมเคลียร์นี่ทิ้งเลยได้ไหมไม่แน่ใจว่ามันยังจำเป็นอยู่หรือเปล่านะเพราะมันสร้างพอลูชันค่อนข้างเยอะเลยนะอินฟลูเอนซ์ไม่มีเสียงด้วยเหรอโอ้โหติดคนไปหน่อยวะใกล้สถานที่ที่คนอยู่ไปหน่อยนะอันแฮปปี้ทันทีเลยนะก่อนนะผมขอดูว่าโซนที่เขาโอ้โหโซนกว้างมากกว้างสุดๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอรีมูฟนิดนึงเพราะว่าคนเริ่มหน้าบึ้งแล้วอะขยับมาทางนี้หน่อยแล้วกันอ้าวเกิดการประท้วงอ
โอเคไม่ใช่หรอกก็คงเป็นเพราะไอ้นี่แหละนะผมย้ายหนีแล้วล่ะเก็บก่อนมีอะไรให้ต้องทำเยอะเลยนะเกมต้องรีบย้ายเลยอ่ะไม่งั้นประชากรนี่ไม่พอใจอย่างแรงแต่เราต้องสร้างตรงนี้ด้วยสิเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ครอบคลุมมาถึงฝั่งนี้นะเนี่ยมันเคลือบมาแค่เมืองนี้นะแต่ว่าผลกระทบอย่างอื่นนี้ไม่น่าจะกระทบเนี่ยไม่ถึงโซนที่คนพักอาศัยอยู่ละเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องฝุ่นควันโอเคอันนี้เป็นโรงเรียนนะไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนี่เริ่มขึ้นมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าถ้าสร้างอันนี้ได้นี่ยังจะขึ้นมาอีกหรือเปล่ายังจำเป็นต้องใช้อยู่หรือเปล่านะก็ต้องสร้างตรงนี้ด้วยดิที่กำจัดขยะไม่ใช่เราจะมาคิดอันเดิมทำไมวะเราสร้างมาโซนอุตสาหกรรมนี่แหละเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรกันนะครับรู้สึกว่าอันนี้มันอะไรเนี่ยไม่น่ามีผลกระทบถึงคนนะโอเควอเกอร์ยังแค่19ต่อ36เองอ่ะรู้สึกว่ามันมีอีกอันนี่นะที่มาใหม่รังงานถ่านหินราคานี่70อ่ะเรามีแค่69เองจะมาเพิ่มจำนวนประชากรนะเนี่ยต้องมาจัดการสาธารณูปโภคไฟโอ้ยไม่มีอะไรจะสร้างแล้วล่ะเดี๋ยวรอแบบเมืองใหม่แล้วกันมันก็ยังไม่มีอันอื่นก็ยังไม่มาอันนี้ก็ยังไม่มานะเป็นอะไรอ่ะไอ้ตัวนั้นนะฟาร์มทูเบอร์เซอร์วิสป่ะสร้างบังเกอร์ด้วยโอเคมาศึกษาหน่อยตำรวจมูเทนโพลิสเป็นไรมีโรงพยาบาลนี่อยากได้ education เนี่ยแล้วก็นี่เนี่ยสถานีดับเพลิงเสียงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูก่อนสิขาดการศึกษายังไงเราก็ต้องอัพเมืองก่อนนะโหไฟใช้ไป 81% เลยเหรอโหไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยนี้616รีส616จะเตรียมไว้ต้องขนาดนี้นะน่าจะเหลืออยู่ที่เข้าถึงอ่ะทำไมยังมีส่วนที่เข้าไม่ถึงด้วยอ่ะโอเคโอเคสุขภาพไหนก่อนนี่สุขภาพแย่เลยนะเราไม่ได้สร้างสร้างไว้โซนนี้ดีกว่าไหม
สร้างไม่ได้อ่ะโรงพยาบาลไว้ตรงนี้แล้วกันจริงอยากจะสร้างไว้ตรงกลางนะแต่ว่าเราเหลือพื้นที่ไม่พอคิดว่าพยาบาลเนี่ยโซนนี้แดงโซนนี้ยังเขียวอยู่ให้แดงๆตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจำเป็นหรือเปล่านะของโรงงานคือสร้างให้มันไปเรื่อยแล้วกันให้มันครอบคลุมเนาะไม่แน่ใจว่าพวกเขตสาขามันต้องการโรงพยาบาลหรือเปล่าสร้างไปเถอะไม่เป็นไรเผื่อแบบมีคนเจ็บคนตายสร้างไปเงินเราเกือบหมดแล้วสร้างโรงพยาบาลเดี๋ยวมาดูปัญหาอื่นหน่อยสิทำไมภาษีมันทำไมเหรอก็ดูเขียวๆเหลืองๆดีนะเกอร์32มันเนี่ยเป็นเรื่องการเดินทางนะครับปัญหาก็เขียวๆอยู่นะไม่น่ามีปัญหามั้งเอาละเรื่องการจราจรเส้นนี้นะเดี๋ยวเราอัปเกรดเดี๋ยวรออัพนี่เลยดีกว่าชากรอยู่ที่ 5,000 กว่าเลยยังไม่ได้ขยายเมืองเลยนะมาเนี่ยเดี๋ยวคงจะขยายเป็นเฟสตรงแถวนี แล้วก็ตรงกลางนี้เราไม่ทำถนนตีเลยนะอยากใช้ Expressway จังแต่ว่ามันสร้างพวกรู้สึกว่าถ้าใช้ Expressway เนี่ยมันจะทำเป็นรถเมย์วิ่งไม่ได้นะไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าเมืองนี้เราไม่กะจะให้รถเมย์วิ่งอยู่แล้วนะอ้าวน้อยอินาฟโกโอเคเอ้ยเดี๋ยวเงินไม่พออ้าวน้ำไม่ถึงด้วยผมจะไม่สร้างถนนตรงนี้เดี๋ยวก่อนรีมูฟก่อนลืมชิบหายผ่านงบชิบเป่งเลยกูเงินยิ่งยังไม่พอสร้างอยู่โอเคตรงนี้รู้สึกว่าน้ำเข้าไม่ถึงเชื่อเซอร์วิสซัพพลายนี่ไงตีน้ำมาไม่ถึงด้วยน้ำไม่ถึงเราต้องตีประมาณกี่ช่องวะเนี่ยตรงนี้ได้มั้งโอเคคือตีรอไว้ก่อนเลยอ๋อเดี๋ยวยังไงก็ต้องสร้างอยู่ดีอ่ะ 5,600 ละคนโอเคเราได้อะไรมาใหม่บ้างเนี่ย Railway Station เนี่ยลดปัญหาการจราจรได้ด้วยสระว่ายน้ำเหรอโบสถ์อันนี้เป็นมัสยิดโอเค
โอ้ลิเวอร์พูลแพนโอ้นี่ไงเราต้องการอันนั้นนี่ไงบิ๊กเอลิเมนทรีสคูลแต่ก็ยังเป็นอิเลเมนทารี่ยังอยู่เลยอ่ะอันนี้ไว้พวกกำจัดพวกมลภาวะเหรอเฮ้ยใช้ได้ว่ะแต่ว่าเราจะโฟกัสที่ไฟฟ้าก่อนนะเพราะว่าไฟมันใกล้จะหมดละเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขออ่านนิดนึงนี่ไงไม่ผลิตมลภาวะด้วยเยี่ยมสุดยอดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะขอดูหน่อยซิว่าเราควรจะวางไว้ตรงไหนดีเราก็ควรจะต้องวางไว้โซนนี้แหละนะฝั่งนู้นแล้วกันเงินไม่พอทำท่าซะดิบดีโอ้โห130รอไปเถอะโคตรแพงเดี๋ยวถ้าอันนี้เคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวขอดูเช็คนิดหน่อยเออเนี่ยขยะก็ยังมีนะแปลว่าถึงให้มีตัวไอ้บายแบ็คเซ็นเตอร์นี่ก็ยังต้องใช้ตัวเก็บขยะอยู่ดีอะจะแบบไปกำจัดขยะแบบไม่มีมลพิษอ่ะมีไหมรู้สึกจะมีแค่นี้นะเนี่ยที่เผาขยะอัพเกรดอ่ะมีลดพอลิชันเนี่ยไฟ30โอ้โหแล้วกันนะจะพึ่งเลยเพื่อนแถวนี้นี่โคตรมลภาวะเลยนะเออแล้วก็แต่ว่าเรายังไม่โฟกัสอย่างอื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าไฟเนี่ยมันเกือบ 100% แล้วไงผมต้องรีบสร้างก่อนอ่ะเดี๋ยวผมขอเร่งความเร็วก่อนอีกหน่อยแล้วกันโซนนี้อ่ะดูสิเรื่องศาสนาศาสนาด้วยสิมีสีเหลืองๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคแต่ว่าศาสนาไปไม่ถึงตรงแถวๆนี้งั้นเดี๋ยวเราตัดถนนตรงนี้เลยดีกว่าอันนี้เป็นเมืองเก่าน่าจะใช้ถนนแบบเก่าเพราะว่ามันจะวางเส้นทางรถเมล์ได้ด้วยมาตรงนี้แล้วก็ตีมาตรงนี้เลยแล้วกันก็ตีมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวโซนนี้เราจะไม่ใช้นะเดี๋ยวจะทั้งโซนนี้แหละเดี๋ยวจะทำเป็นแบบพวกสาธารณูปโภคเลยเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันต้องใช้ไซส์ประมาณไหนบอกว่าขาดเรื่องศาสนาใช่ไหมหรือว่าจะเป็นแค่บล็อกกลางดีสองบล็อกกลางแต่ว่าไม่มีตัวขั้นเซอร์วิสพับลิชไหนวะเรามีอันใหม่นี่ไงใครอยากจะนับถืออะไรก็เชิญสร้างอันนี้ก่อนถูกต้องใช่ไหมก่อนผมวางถูกใช่ไหมผมวางถูกใช่ไหมเฮ้ยเราวางกินไปตัวหนึ่งก็ว่านี่ไงต้องขยับยังสร้างไม่เสร็จยังขยับไม่ได้ไม่เป็นไร
ขอดูเรื่องศาสนาต่อมาฝั่งนี้นี่ตรงนี้มันเหลืองๆอ่ะถ้าตรงนี้สร้างเสร็จอันนี้น่าจะยึดได้ฝั่งนี้น่าจะเป็นเขียวเดี๋ยวต้องขยับนี้หน่อยเหลืองนี่เดี๋ยวก่อนนะว่าอันนี้มันกินแดนมาถึงประมาณไหนโอ้กินมาเกือบข้ามเมืองกันนะโอเคเดี๋ยวขยับนิดนึงโอเคขยับขยับหน่อยแล้วก็เดี๋ยวสร้างโบสถ์ไม่เป็นโซนนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มัสยิดนี้น่าจะครอบโซนนี้ละโซนนี้เป็นโบสถ์แล้วกันตั้งตรงนี้เลยนะถึงไม่เอ่ยครอบคุมอยู่นะโอเคนี่เหลือพื้นที่ว่างอีกนิดนึงน่าจะพอดีมั้งโอ้ not much power left เอาละชิบหายละ ปัญหาที่แท้จริงมาละก่อนที่จะสร้างอะไรเลยตอนนี้ต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่มเดี๋ยวพลังงานยังไม่มากนะเขาเตือนแล้วเตือนอีกเนี่ยมันใช้มันสร้างได้เท่าไหร่อ่ะ 50,000 อันนี้ได้ 10,000 อันนี้น่าจะพอนะสร้างที่เดียวพอไหมไม่มีมลภาวะด้วยอันนี้ดีมากเลยโอ้อันนี้เริ่มขยายแล้วนะอ่าวนี้คนงานนี่ร้อยกว่าคนละใช้ได้แต่ว่ามันสร้างโพลูชันเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยมีตรงนี้นะโซนตรงนี้เดี๋ยวเราดูเรื่องน้ำซิว่าเป็นไงน้ำนี่ยังใช้ไป20%กว่าเองนะ20 กว่าถือว่ายังไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องไฟเนี่ยต้องมาก่อนโอเคคำถามคือมันลิงก์มายังหว่าไฟมันต่อกันถึงใช่ไหมโอเค4%เลยเดี๋ยวผมอยากจะยุบไอ้นี่ทิ้งยังไงพูดโพลูชันโหยังไงก็คงต้องปล่อยไปก่อนนะตรงนี้อันนี้อัปเกรดเลยแล้วกันเพราะมันจะลดมลภาวะนะครับอันไหนลดได้ต้องลดก่อนนะเพื่อทำให้คนที่อยู่ในเมืองเรานี่มีความสุขก่อนตอนนี้จะ 6,000 ละเดี๋ยวขอสร้างถนนนิดนึงให้ตรงนี้ Express Way โป๊ะเขาให้เนี่ยจริงเมืองนี้ควรทำเป็น Express Way ทั้งหมดผมรู้สึกว่ามันมีอะไรนะที่รถนี่ใช่ไหมRailway Station แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างกินพื้นที่หน่อยนะแล้วมันรู้สึกว่าจะข้ามถนนไม่ได้เลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับสร้างตรงนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันข้ามมาได้ป่ะนะให้มันตรงๆหน่อยดิบล็อกนี้
ี้นะบล็อกนี้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 โอเคประมาณตรงนี้บล็อกเขาให้อันนี้ได้เปิดอีกสายยังโอเคเดี๋ยวค่อยเราไปจัดการเส้นทางทีหลังสร้างรางด้วยหิ้วมาตรงนี้เลยโอเคสร้างข้ามได้เว้ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างแบบกระโดดมาอยู่แถวตรงนี้อันนึงรอสถานีขึ้นก่อนนะสร้างได้ปะวะมันข้ามไม่ได้อ่ะมันข้ามตึกไม่ได้อ่ะสร้างนี่อย่างป้อมเลยนะเนี่ยต้องอ้อมมาเนี่ยว้าโถเอ้ยสถานีไม่ค่อยอยากสร้างอันนี้เท่าไหร่เลยวะทราฟฟิกโอเคได้ป่ะวะเอ้าเมืองขยายแล้วโหไฮสคูลมาสักทีโอเคเดี๋ยวเรื่องสถานีนี่ผมขอพิจารณาก่อนยังไม่เซ็นงบให้แล้วกันต่อแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวนี้ถ้าต่อรางเนี่ยมันจะยุ่งมากเลยนะอ้อมซ้ายอ้อมขวาเผื่อจะทุบทิ้งเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าผมทุบไอ้นี่ทิ้งแล้วกันโอเคแล้วก็มาสร้างโรงเรียนeducation โอเคนี่ไงไฮสคูลแล้วก็มิวเซียมด้วยสร้างไว้ตรงต่อกันก็ได้มั้งไม่เป็นไรให้โบสถ์ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนี่นี่ก็สร้างไว้ข้างๆเฮ้ยแต่จริงๆผมน่าจะย้ายมาไว้ตรงนี้นะมันติดกันมากหนึ่งสองสามสามบล็อกอันนี้สี่บล็อกโอเคไม่เป็นไรอันนี้จะช่วยเยอะไหมอ๋อให้สำหรับพวกคนมีอายุได้เรียนรู้นะครับก็ดีนะแต่ใหญ่มากเลยอะวางไว้ตรงนี้แล้วกันต้องสร้างไว้สองที่อะได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เรามีสองเมืองEducation 84แล้วอันนี้เราสร้างเลยนะ
พอได้อยู่นะอาจจะสร้างแถวนี้อีกโรงหนึ่งไฮสคูลเดี๋ยวมันจะมีบิ๊กไฮสคูลอ่ะเนี่ยบิ๊กไฮสคูลเดี๋ยวรอสร้างบิ๊กไฮสคูลเลยแล้วกันทีเดียวอันนี้สร้างเป็นไฮสคูลดีกว่าส่วนโซนตรงนี้นี่ผมจะตียังไงดีเนี่ยตีเส้นนี้มาแล้วก็ประชากรตอนนี้เรามีคนจนอยู่ 2,001 พวกผ่อนนักปานกลาง 2,009 แล้วก็คนรวยอีกพันกว่าคนคนรวยน่าจะอยู่เมืองนี้นะเนี่ยน่าจะอยู่ตามคอนโดพวกนี้คนจนก็น่าจะเป็นแบบเมืองเล็กๆนะครับน่าจะเป็นพวกเนี่ยชุมชนเล็กๆแต่ว่าเมืองเนี้ยไม่อยากให้มีตึกสูงไม่อยากให้มีตึกสูงเพราะฉะนั้นผมจะไม่สร้างเป็นแบบเขตที่แบบคนอยู่หนาแน่นนะเนี่ยจะไม่สร้างเป็นโซนนี้หรือว่าเราจะเลือกสร้างดีกว่าก่อนนะเลือกสร้างแบบเป็นอาคารไปมีไหมเนาะอยากให้เป็นแบบโซนแบบคนอยู่ทั่วไปอ่ะเมืองเนี้ยก็อีคอมเมิร์ซน่าจะอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่อีคอมเมิร์ซคอมเมอร์เชียลไปตั้งอยู่น้ำเข้าไม่ถึงน้ำเข้าไม่ถึงทำไงครับต่อสายต่อสายให้สุดเลยเผื่อสายนี้ด้วยดีกว่าสายทำไมมันตอบแปลกๆวะ โอ้โหแล้วมีเส้นหนึ่งที่ไปไม่ถึงเขาต่อไว้ก่อนเลย ต่อแปลกๆมากเลยเนี่ยผ่านงูปีกอะเดี๋ยวก่อนเอ๊ะมันมีอะไรเมื่อกี้โอ้โหขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะตอนนี้เมืองเราอัปเกรดมามีอะไรเนี่ย Urban Station Railway Station ไม่เอาอยากได้ใต้ดินเนี่ยบนดินนี่พอละเพราะว่ายังไงอันนี้มันก็ต้องลากสายข้างบนมันข้างยุ่งยากมากสไลด์โหนี่เราไม่ได้สร้างเลยนะ Nuclear Power Plant โหไม่เอาอันนี้ไม่มีทางผมไม่สร้างเด็ดขาดนิวเคลียร์เนี่ยนี่ไงบิ๊กไฮสคูลมาละโอเคว่ามันน่าจะมีสิทธิ์มีความเสี่ยงสูงนะครับต่อชีวิตของประชากรแล้วนะครับให้พลังงาน2เท่าเลยนะของตัวนี้นะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีมลภาวะเลยเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้แหละดีแล้วผมจัดขยะก็มีได้แค่นี้เนาะน้ำเราก็เนี้ยอะไรวะเนี่ยใช้รียูสได้ด้วยซีวอเตอร์โพลิชั่นอ้าวอันนี้ไม่ดีละคีนตรงไหนได้บ้างอ่ะคีนวางไว้โซนนี้มันจะมีผลไหมเนี่ยไม่รู้นะลองดูก่อนยังไม่ค่อยรู้ประโยชน์ของมันที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวลองตั้งเดี๋ยวก็รู้อะแลนด์มาร์คนี่โผล่มาอื้อเลยบิ๊กบงบิ๊กเบนเอ้ยอันนี้หน้าตั้งว่ะอุ้ยทุกคนเดี๋ยวขอดูราคาก่อนนะเพราะว่ามันจะเปลืองวะ30เอ้ยตอนนี้เรามีเงินอยู่ไม่เป็นไรตั้งโอ้ไม่พอไม่พอครับไม่พอตั้งตรงนี้ได้นะตั้งตรงนี้แหละ
ไม่เป็นไรเพราะว่าโซนนี้เราจะเป็นโซนที่เราจะวางพวกสาธารณูปโภคแล้วนะจะไม่ตีถนนผ่านอยู่แล้วบิ๊กเบนบิ๊กเบนอันนี้ตรงไหนพอว่างๆมองว่าบิ๊กเบนมันทำไมโซนกินน้อยจังเนี่ยเข้ามาถึงเมืองปุ๊บเจอเลยให้ดูก่อนไอ้นี่เล็กๆมันคืออะไรวะอ๋อมันคือสนามกีฬาร้สึกอันเนี้ยกินเยอะดีรออันใหม่เลยแล้วกันบิ๊กเบนก็ยังคุมพื้นที่น้อยนะคือเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคเลยคุมพื้นที่แบบไกลมากนิวไมค์ก็อะไรวะเนี่ยรถลอยฟ้า Compact Railway Station อ๋อใช้พื้นที่น้อยลงอ่ะแต่ไงมันก็บนดินอยู่ดีอ่ะผมรอตัวเนี้ยเมโทรเนี่ยขอดูซิว่าปัญหาของเราสปอร์ตว่ะไม่ถึงโอ้โหสปอร์ตตรงนี้มีปัญหามากขอสร้างเป็นไหนดีวะ publish sport go kart โอ้โห go kart racing ได้เลยพอดีไม่เต็มที่อันนี้มีอะไรสระน้ำสระน้ำพอไหมตรงนี้เฮ้ยทุกคนทำไมมันอ๋อนี่มันหลืบพอดีน้ำก็วางไม่พอไงลักปี้โอ้หุยลักปี้มาวางไว้ตรงนี้ดีไหมหรือวางไว้ตรงนี้ดีลักปี้มันมีผลไม่เป็นไรวางหลายๆสนามเอาตีตรงเนี้ยลักบี้เราให้ทางเลือกกับผู้อยู่อาศัยครับสระว่ายน้ำอยู่โซนนี้สระว่ายน้ำแล้วมันอยู่โซนพอลูชันหรือเปล่าวะมันจะโอไหมเนี่ยเอาวางไว้ข้างๆโรงเรียนแล้วกันเฮ้ยแต่ว่ามันไม่กินพื้นที่อะสระว่ายน้ำไว้ตรงนี้แล้วกันอ้าวนี้น้ำไม่ถึงน้ำไม่ถึงก็ต้องต่อโอเคถังนี้แล้วกันนะใช้ถังนี้ไปไม่เป็นไรเนี่ยอยากจะต่ออีกตัวเนี้ยขึ้นมาตรงนี้เลยโอ้ 89% ละแหมเยี่ยมยอดเออใช่ละเราจะต้องสร้างไฮสคูลบิ๊กไฮสคูลทราฟฟิกอีกแล้วนะอันนี้อะไรเนี่ยใช้ของเรือใช่ไหมวางตรงน้ำใช่ไหมเพื่ออะไรไม่รู้นะโอ้โหมาแล้วครับลาซิตี้แล้วนิวแลงแล้วเมืองเราดูซิมีอะไรซิตี้ฮอลล์เดี๋ยวค่อยสร้างอันนี้เรือทาวเวอร์นี้โบสถ์ขนาดใหญ่ทรานสปอร์ตโรดโอเคจะค่อยมาเช็คโอ้รู้จะสร้างสนามบินได้แล้วนะนี่สิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องมาสร้างโรงเรียนก่อนกะว่าจะสร้างเนี่ยข้างๆเลยแล้วกันมันผลกระทบคุมอยู่นะได้อยู่นะ
สร้างมาตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ผมว่าตัวไอตูตัวเนี้ยค่อนข้างกินพื้นที่แล้วแต่ว่าจะมีโซนตรงนี้ที่ไม่แต่ตรงนี้มันเป็นคอมเมอร์เชียลไงไม่เกี่ยวกับคนอ่ะน่าจะแค่นี้ก็น่าจะเอาอยู่นะ89%เรื่องภาษีเหรอทำไมอ่ะเราลดได้ด้วยเหรออ๋อแล้วนะผมขอปรับเอาความเร็วลงมานิดนึงนะทุกอย่างมันเคลื่อนที่เร็วมากถึงว่าแบบเมืองมันไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะประชากรยังไม่สร้างอะไรบ้างเนี่ยยังไม่สร้างค่ายทหารโอ้เหมือนสวาดเว้ยก่อนค่อยดูโมเดิร์นฮอสพิทอลเหลืองๆนะก็สร้างมาตรงนี้แล้วกันโมเดิร์นฮอสพิทอลไหนอะการจราจรที่ติดขัดก็ เป็นเส้นเดิมๆจะทำยังไงดีกับการจราจรอันนี้ศพก็ต้องเผาทิ้งบ้างอะเป็นเรือโอ้นี่เรา12แล้วนะเมืองเราอะสร้างได้เกือบทุกอย่างแล้วเอ듀เคชั่นนี่ก็ครบแล้วอะไฟนี่ก็ครบแล้วไฟนี่ยังมีตรงไหนวะที่มันโว่ๆมั้ยไหมค่อนข้างครอบคลุมมากเลยนะไฟสเตชั่นสร้างมาริมนี้แล้วกันไฟสเตชันหรือว่าต้องริมนี้หน่อยโอเคสร้างไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเนาะเผื่อไว้ก่อนนี่แม้ผู้คนมีความสุขกันมากนะครับยิ้มแก้มปิเลยนะแต่เรื่องภาษีนี่แล้วก็เรื่องการขนส่งเนี่ยค่อนข้างยังมีปัญหาอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวก่อนนะเรื่องการศึกษาด้วยเหรอแต่ว่า90%กว่าแล้วนะมันเหลือซีกตรงแถวนี้นะแล้วก็ตรงโซนนี้เหรอทำไมอ่ะทำไมมันไม่พอเหรอเนี่ยมีต้อง2โรงเรียนนะขอดูหน่อยสิเข้าถึงเท่านี้ต้องการเท่านี้จัดเตรียมไว้เท่านี้ทำไมมันเข้าไม่ถึงวะ low education ทำไมเข้าไม่ถึงอ่ะ low education ตรงนี้อ่ะเหรอตรงนี้มันรถไฟไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงมีติ่งอยู่หน่อยนึงตรงนี้นะ low education ตรงนี้มัน commercial นะ low education ก็ต้องเป็นโรงเรียน elementary นะสร้างมาฝั่งนี้แล้วกัน elementary คุมเลยอ่ะต้องขยายต่อเมืองอ่ะสร้างมาทางนี้แล้วกันแล้วก็ตีถนนไปโอเคตีถนนไปก่อนเราพยายามทำให้
คนในเมืองเรานี่มีความสุขที่สุดนะครับ90%ก็ถือว่าใช้ได้นะเรายังไม่เคยสร้างอันนี้เลยนี่หว่าซิตี้โฮลใช่ไหมแมเนจเมนต์เนี่ยโอ้โหเวเดอร์นะหรือรอสร้างอันใหญ่อันเดียวเลยเฉยๆอ่ะซิตี้ฮอลล์ดีไหมสร้างแล้วมันมีผลอะไรวะแค่เท่เฉยอ่ะซิตี้ฮอลล์ตั้งไว้ริมนี้นะตั้งไว้ข้างๆโรงเรียนโป่งเขาให้อ้าวเงินไม่พอเฮ้ยแพงขนาดนั้นเชียวเหรออู้หู้ย1,000โคตรแพงที่ทำการเนี่ยนะแพงขนาดนี้ไม่สร้างก็ได้วะตาcuration อื้อเลยให้ไปเพิ่มค่าพาร์คมาก่อนนะนี่ไงอุ้ยอันนี้แล้วก่อนนะเนี่ยมันทำไมมันกินน้อยกว่าอันนี้แกค่าเท่าไหร่เนี่ย50อันนี้ราคา36แต่อันนี้กินพื้นที่มากมากมากเลยอ่ะอันนี้กับแบบให้พื้นที่สีเขียวน้อยมากเลยดูดิเป็นหย่อมแค่นี้เนี่ยกระจุกแค่นี้แต่อันเนี้ยดูกินดิกว้างเบ้อเร่อเลยผมสร้างอันนี้ไม่ดีกว่าเหรอถ้าอย่างนั้นนะงั้นยังไม่สร้างนะยังไม่อนุมัติงบอันนี้เรามาดูก่อนที่ว่าผู้คนมีปัญหาอะไรเรื่องการเดินทางครับโอเคลืมดูไปเลยเนาะเรื่องการเดินทางใช่ไหมเมโทรเมื่อไหร่จะมาวะมีรถไฟนี่ก็ไม่เอาอ่ะรอรถใต้ดินแล้วกันทนกันนิดนึงนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเก็บดีกว่าไปถึงเวลอะไรเนี่ยเรามาดูซิว่าเมืองเราเป็นไงโอ้คนจนลดลงนะครับแล้วก็คนรวยนี่เพิ่มมากขึ้นนะอย่างมีนัยยะเลยนะเพราะตอนแรกนี่คนรวยเราไม่มีเลยนะเริ่มต้นเมืองเนี่ยแล้วสักพักก็เป็นกลุ่มของคนจนแล้วก็คนรวยที่แบบค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะแต่ตอนนี้คนรวยเป็นกลุ่มที่มากที่สุดในเมืองนะก็แปลว่าเราบริหารได้ค่อนข้างดีนะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวผมสร้างเขตเมืองตรงนี้เพิ่มดีกว่าเพิ่มจำนวนประชากรครับโซนนี้นี่ตึกหมดนะเฮ้ยคอมมูเซียลดีวะคอมมูเซียลเข้าไปตรงนู้นแล้วกันเนาะค่อยไปซีกนู้นดีกว่าเดี๋ยวถนนนี่เดี๋ยวผมจะทำตรงนี้เป็น expressway ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวขยายนิดนึงขยายโซนนิดนึงนะให้มันคุมวิดาวอเตอร์ตรงไหนอ่ะอ้าวน้ำเข้าไม่ถึง
น้ำเข้าไม่ถึงก็ต้องต่อสายหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมต่อสายให้โค้งเรียบร้อยไม่มีปัญหานะเดี๋ยวเราทำเป็นคอมเมอร์เชียลตรงนี้เมืองนี้เป็นเมืองแบบค่อนข้างใหม่และใหญ่ดี เดี๋ยวจะตีเป็นเอ็กเพรสเวย์ทั้งหมดเลยดีกว่าตรงนี้นะอันดับแรกสร้างโซนก่อนคอมเมอร์เชียลตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราสร้างเป็น Express Way นะฝั่งนี้น่าจะพอนะเงินตอนนี้มีเยอะอยู่ตีเป็น Express Way ทั้งหมดเลยเพราะว่าเมืองนี้ผมกะจะไม่ทำเป็นไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรถเมล์เลยนะพอรถเมล์เนี่ยมันวิ่งบนเอ็กเพรสเวย์ไม่ได้นะครับเงินหมดเลยถึงไหมเดี๋ยวรอเงินแป๊บหนึ่งโอเคถึงละหมดจังหวะเอ็กเพรสเวย์ยังเหลือถนนตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้นิดนึงไม่เป็นไรเหลือทรานสปอร์ตเทชันนะไม่เป็นไรพาร์คนี้ก็ได้อยู่นะครับสปอร์ตนี้100%เลยโพลิชนี่ก็98เลยเรื่องอื่นนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่เรื่องภาษีนี่ทำไมอ่ะมันทำไมเหรอผมปรับลดได้เหรอภาษีเดี๋ยวดูก่อนนะมันปรับยังไงอ้าวขึ้นมาอีกขั้นแล้วนะมีอย่างเดียวเหรอที่ให้มาเอ้ยไม่ยังไม่สร้างยังไม่สร้างเป็นแลนด์มาร์กนะอ้าวแล้วมันไม่โชว์เขาเรียกเขตของมันนะว่าอิทธิพลว่ามันกินกว้างแค่ไหนเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่โชว์โอเคตัวนี้ขอดูนิดนึงเนี่ยไม่โชว์วะงงไม่โชว์ฮะอยากดูที่ว่ามันกินวงใหญ่แค่ไหนฮะเออเครื่องบินเราสร้างได้ยังเนี่ยสนามบินสนามบินสนามบินนี่แอร์พอร์ตเฮ้ยได้แล้วนี่โอ้แต่ว่าฮุกเกตนี่ยังไม่ค่อยมาเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวสนามบินนี่เอาเป็นพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้นี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้เมืองเราเป็นเลเวล13แล้วนะประชากรตอนนี้ประมาณ7,000นะครับเกือบ7,000นะมีลดไปบ้างนะเอ้ยทำไมมันลดลงวะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วก็มีปัญหาการจราจรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมรอแก้ปัญหาจราจรนี่โดยการใช้รถไฟใต้ดินนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเนาะชั่วโมงกว่าละขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปละขอบคุณครับ